ันตัวใหม่นะครับเป็น DE4002 นะครับเครื่องสตรีมคลีนเนอร์นะครับก็วันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานเครื่องนะครับโดยการทำความสะอาดห้องน้ำห้องนี้นะครับซึ่งใช้แปรงขัดแล้วใช้น้ำยาลงแล้วก็ยังไม่สะอาดพอนะครับถ้าถามว่าทำไมต้องใช้สตรีมคลีนเนอร์ก็ว่าสตรีมคลีนเนอร์เนี่ยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะครับมาดูเลยครับอุปกรณ์อย่างแรกก็คือสายฉีดกับหัวฉีดนะครับหัวฉีดเนี่ยของ DE เนี่ยให้มาทั้งหมด2เป็น3ชุดด้วยกันนะครับคือหัวแรกก็จะเป็นหัวแปรงไว้ขัดนะครับอันที่2ก็เป็นหัวพ่นนะครับหัวพ่นสตรีมแล้วก็แปรงถูพื้นนะครับซึ่งแปรงถูพื้นเนี่ยก็จะใช้กับงานที่ถูกับพื้นก็จะต้องต่อให้ด้ามยาวขึ้นนะครับโดยมีข้อต่อด้ามยาวต่อชิ้นด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าเครื่องครับการใช้งานเครื่องก็คือครับเมื่อต้องการใช้งานเครื่องให้เปิดปุ่มสวิตช์พร้อมกัน2ตัวไฟแดงนี้จะติดขึ้นนะครับไฟหลอดด้านซ้ายนะครับที่เขียนว่ามินตรงนี้นะครับก็คือจะแสดงเมื่อน้ําในหม้อต้มสํารองมันหมดนะครับไฟนี้ก็ติดขึ้นนะครับก็ให้เติมน้ําด้านนี้นะครับส่วนถ้าเป็นด้านนี้นะครับก็คือหม้อต้มหลักน้ําหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วพอไฟนี้ขึ้นเครื่องก็จะตัดการทํางานอยู่แล้วครับไม่งั้นก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับส่วนไฟหลอดสุดท้ายครับหลอดที่4ถ้าไฟหลอดนี้ขึ้นก็ให้โทรหาช่างได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องน่าจะเสียหายจากข้างในนะครับก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับส่วนสวิตช์2ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับนะครับว่าจะเอาแรงดันจะเอาเป็นไอน้ำหรือจะเอาเป็นหยดน้ำให้มากขึ้นนะครับก็ปรับได้ครับหมุนตามรูปนะครับหมุนมาขวาก็คือน้ำมากนะครับหมุนมาทางซ้ายก็น้ำน้อยนะครับส่วนด้านนี้หมุนมาทางขวาไอน้ำเยอะด้านนี้หมุนมาทางซ้ายไอน้ำน้อยนะครับส่วนเกียร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์วัดอุณหภูมิของหม้อต้มนะครับก็คือเครื่องจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเกจที่เป็นเส้นสีเหลืองนี้นะครับชี้ที่เลขที่เส้นสีเขียวเท่านั้นนะครับถ้าต่ำกว่านั้นไม่สามารถพ่นเป็นไอได้นะครับนะครับเครื่องตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วเนื่องจากเข็มสีเหลืองนะครับมันอยู่ตรงเส้นสีเขียวแล้วซึ่งก็คือพร้อมทำงานนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราเอาหัวฉีดนะครับใส่เข้าไปที่เครื่องครับให้นั่งก๊อกอย่างนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยกเครื่องไปในจุดที่ทำความสะอาดครับเดี๋ยวตามผมมาเลยก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งทำความสะอาดมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่วิธีการเทสนะครับก็คือให้ต่อสายเสร็จนะครับที่ปืนมีปุ่มปลดล็อกไกนะครับซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยถ้าล็อกอยู่ไม่สามารถกดได้ไม่สามารถทุบไอ้น้ำได้แต่ถ้าปล่อยก็สามารถกดได้ครับลักษณะการเทสครับที่ประกอบเป็นไอ้น้ำแบบนี้ตอนนี้จะเป็นตัวปรับแรงดันปรับความแรงความเบาโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำความสะอาดค่าตกปกที่เห็นอยู่ข้างใต้นะครับด้วยหัวสีแดงก่อนนะครับเริ่มต้นแล้วปักหัวสีแดงในขณะที่จะต้องการเปลี่ยนหรือใส่หัวนะครับต้องล็อกทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยครับล็อกทุกครั้งครับและให้ระวังตรงนี้คือล็อกจริงๆนะครับโอเคเราจะเห็นว่าค่าตกปกของท่านค่อนข้างเยอะทีเดียวครับแล้วก็จะทำความสะอาดครับขั้นแรกกดล็อกครับแล้วทำความสะอาดก็จะเห็นว่าหัวสีแดงเนี่ยพ่นเป็นไอได้ดีนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องใช้จุดที่เป็นแปรงกลมนะครับซึ่งมันมีแปรงไว้ขัดด้วยนะครับจะได้ช่วยให้การทำความสะอาดดีขึ้นนะครับครับกดล็อกครับเห็นว่าค่าตกปกที่ติดอยู่นะครับ
ที่ไม่สามารถขัดออกด้วยแปรงหรือว่าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปนะครับก็จะออกไปอย่างง่ายดายซึ่งวิธีตรงนี้มันก็คือคาบไขมันนะครับที่เวลาเราอาบน้ำแล้วก็ติดตามลำแผลครับก็พวกไอร้อนพวกนี้ก็สามารถช่วยได้แน่นอนอย่างตอนตอกเนื้อเราต้องใช้แปรงสีแดงนะมันก็จะช่วยได้เพราะว่าแปรงมีกรมเนี่ยอาจจะฆ่าได้ถึงเราเปลี่ยนแปรงสีแดงดูครับเนื่องจากของจริงร้อนมากครับต้องระวังตรงนี้ก็สามารถปรับได้ครับอย่างที่แจ้งเมื่อตอนแรกเราจะลองมาปรับดูว่าให้น้ำมันเยอะขึ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่เราเพิ่มปริมาณน้ำครับผมไปทางขวาเพิ่มปริมาณเดี๋ยวลองดูว่าการนอนหลับจะดีขึ้นไหมปลดล็อกครับอย่าลืมที่เป็นข้ามในท่อแบบนี้นะครับก็เลยที่สะดวกเพราะว่าปกติเราก็ต้องอยู่กับตอนนั้นที่จะมาผ่าได้ตรงนี้เราอาจจะเห็นไหมครับเดี๋ยวเราดูที่อ่างล้างหน้าครับอ่างล้างหน้าครับอ่างหน้าที่จะเห็นว่ามีค่าสกปรกแบบนี้นะครับลองดูเมื่อคัดเชื้อทำความสะอาด